ชาติถ้าน้องจำภาษาอังกฤษไว้เลยเนาะเผื่อระดับสูงเราจะใช้ค่ะลูกธาตุ element ตัวที่บริสุทธิ์ค่ะเนื้อเดียวที่เราเคยเรียนไปที่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแยกไม่ได้ประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่าอะตอมนะคะสมมุติหนูมีไม้ก็ได้ค่ะลูกเต๋าอะไรอย่างนี้นะคะสมมุติครูมีลูกเต๋าตึ๊ดค่ะแล้วคราวนี้มาครูเอาจุดหนึ่งของลูกเต๋ามาปุ๊บเรียกว่าอะตอมเป็นส่วนที่เล็กที่สุดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะมันจะเล็กกว่านี้เลยค่ะต้องใช้กล้องส่องอะตอมอนุภาคที่เล็กที่สุดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าปัจจุบันมีธาตุ119ธาตุปัจจุบันมีตั้ง119ธาตุมีธาตุธรรมชาติ92ค่ะนอกนั้นสังเคราะห์ขึ้นธรรมชาติ92สังเคราะห์ขึ้นก็เอา119ลบ92มีมากที่สุดในปัจจุบันคือออกซิเจนโลกเรามีออกซิเจนเยอะสุดนะคะดาวโลกนี่ประเทศไทยสมมติดาวโลกมีออกซิเจนเยอะสุดธาตุแบ่งออกเป็น3แบบโลหะอโลหะกึ่งโลหะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีหนูเข้าใจคำว่าโลหะกับอโลหะไหมคะลูกโลหะแปลว่าอย่างเหล็กเนี้ยเป็นโลหะถ้าบางตัวก็เป็นอโลหะและกึ่งโลหะถ้าเกิดว่าถึงเดี๋ยวคุณครูบอกให้นะคะจะมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อจอห์นดาลตันเป็นคนอังกฤษค่ะธาตุมันเยอะไงตั้ง119ธาตุใช่ไหมเขาก็เลยเดี๋ยวจำไม่ได้เขาเลยมีสัญลักษณ์แทนธาตุนะคะโลกนี่อย่างเช่นที่เราเห็นบ่อยๆน้องพอทราบไหมคะว่าคาร์บออกซิเจนอย่างเงี้ยประโยชน์ของออกซิเจนคืออะไรคะโลกที่เราหายใจนะคะลูกประโยชน์ของออกซิเจนใช้หายใจที่อากาศที่เรากำลังหายใจเข้าไปคือออกซิเจนค่ะไฮโดรเจนอยู่ในลูกโป่งนะคะไฮโดรเจนอยู่ในลูกโป่งคาร์บอนเนี่ยก็พวกอากาศเสียเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็อากาศเสียไนโตรเจนปุ๋ยค่ะโลกเวลาเขาต้องการให้ต้นไม้โตเขาจะใส่ปุ๋ยเหล็กอย่างเช่นกระทะเราเงี้ยค่ะก็เป็นเหล็กเอาไปทำกระทะเอาไปทำรถยนต์อะไรงี้นะคะธาตุทองแดงทำสายไฟสังกะสีทำหลังคาบ้านแบบเก่าๆนะคะสังกะสีตัวอื่นก็สารตะกั่วทำไส้ดินสอปลอดทำไอ้เนี่ยค่ะลูกวัดไข้อ่ะที่เวลาคุณหมอเอามาวัดไข้เรานะคะว่าเลาะตัวล้อหรือเปล่าค่ะเงินทำเหรียญนะอ๋อไอ้ตะกั่วมันอยู่ตรงนี้ตะกั่วทำไส้ดินสอฟอสฟอรัสก็ปุ๋ยเหมือนกันค่ะลูกกรรมฐานก็ทำพวกผงซักฟอกอะไรเงี้ยนะคะค่ะผงซักฟอกสบู่ผงซักฟอกคุณครูทวนนะคะลูกใบนี้จะบอกว่าธาตุเป็นสารเนื้อเดียวมี119ธาตุธรรมชาติ92ที่ธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นมาเองเลยถ้าสังเคราะห์หนูก็เอา119ลบ92ก็จะคือตัวที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมา
ที่เยอะที่สุดคือออกซิเจนออกซิเจนไว้หายใจค่ะตอนนี้อากาศที่เราหายใจอันนี้ไม่สำคัญคราวนี้ครูก็จะมาบอกหนูว่าแต่ละตัวถ้าตอนแรกหนูคงจำไม่ได้แต่หนูเรียนไปเยอะๆหนูก็จะค่อยๆจำได้ไฮโดรเจนเป็นลูกโป่งค่ะคาร์บอนอากาศเสียไนโตรเจนเป็นปุ๋ยเหล็กทำกระทะทองแดงทำสายไฟสังกะสีทำหลังคาออกซิเจนก็อากาศเรานะคะหายใจฟอสฟอรัสปุ๋ยเหมือนกันกรรมฐานผงซักฟอกเงินนี่ก็เอามาทำเหรียญค่ะตะกั่วทำไส้ดินสอปลอดทำตัววัดไข้อ่ะค่ะที่คุณหมอวัดอุณหภูมิเราค่ะเดี๋ยวครูพิมพ์ค้างไว้ให้หนูนะคะถ้าหนูคิดว่าโอเคแล้วบอกครูนะคะเลยค่ะโอเคค่ะหนูต้องง่วงแน่เลยเดี๋ยวก่อนจะโอเคคนนี้มันมีหลายคนนะคะที่ศึกษาเรื่องแบบสารเรื่องธาตุอะไรอย่างนี้เนาะชื่อโจนจาคอบเบอร์ซิเลียสชาวสวีเดนเขาคิดโอ้ถ้าวาดรูปก็เหนื่อยอะค่ะใช้อักษรแทนดีกว่านะปุ๊บเดี๋ยวนี้ใช้อักษรชื่อแรกในภาษาอังกฤษนะคะหรือลาตินก็ของยุโรปนะคะโลกภาษาอังกฤษอะไรพวกเนี้ยมาแทนชื่อธาตุถ้ามันซ้ำกันเขาก็เลื่อนไปเรื่อยๆจะเป็นตัวแรกตัวที่สองค่ะแต่ถ้ายังซ้ำก็จะเลื่อนตัวถัดไปทองแดงภาษาอังกฤษ copper ภาษาลาติน cuprum ใช้ cu ค่ะเหล็กไอออน Fe เงินซินเวอร์ Ag ดีบุกติน Sn พอดีเราเรียนแต่ภาษาอังกฤษครูก็เลยสอนภาษาอังกฤษไปค่ะโพแทสเซียม K โซเดียม Na พลวงแอนโทโมนี Sb ทองโก Au ค่ะอันนี้คร่าวๆเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเดี๋ยวหนูค่อยนั่งท่องค่ะโอเคคราวนี้นะคะธาตุมันเยอะไงตั้ง119ค่ะเขาเอามาทำเป็นตารางธาตุนะคะโลกคือเจ้า periodic table ตารางที่ใช้แสดงรายชื่อธาตุเคมีค่ะโลกโดยชาวรัสเซียตึ๊บชื่อยาวเชียดิมิตรีมินเดเลเยฟเมื่อนำธาตุที่รู้จักมาวางเรียงเขาจะมีคุณสมบัติคล้ายกันเขามาจำแนกเป็นกลุ่มๆสีหนึ่งก็กลุ่มหนึ่งค่ะเดี๋ยวก็ค่อยหนูจะต้องใช้เวลาดูว่าแต่ละกลุ่มเป็นไงนะคะเดี๋ยวถ้าเขาให้จำเดี๋ยวกูบอกให้ง่ายๆเอามาจัดเป็นสีๆค่ะมีเหลืองส้มเขียวแดงเทาน้ำเงินเขียวเทาอันนี้ม่วงแล้วก็ครูคิดว่าฟ้าน้ำทะเลแล้วก็มีเพียบเลยค่ะลูกค่อยๆถ้าหนูไปดูปุ๊บมันจะมีเลขเนี่ยแทนธาตุมันเยอะไงเขาก็หาตัวเลขมาบอกว่าไอ้ส่วนประกอบที่มีอยู่ในธาตุนั้นๆมีอะไรบ้างธาตุนั้นสมมุติหนูคือเป็นสมมุติหนูเอาจุดหนึ่งของแก้วน้ำมาแก้วน้ำจะประกอบไปด้วยธาตุทั้งแก้วเลยเขาเรียกว่าเลขมวลค่ะเลขมวลข้อ A แทนเลขมวลอันบนนะคะว่าอันนี้หนักเท่าไหร่เลขข้างบนแสดงว่ามันหนักเท่าไหร่ส่วนข้างล่างจะบอกว่าเขาจะบอกว่ามีจำนวนโปรตอนเท่าไหร่หนูต้องจำเอาเลขมวลคือหนักเท่าไหร่ด้านล่างคือจำนวนโปรตอน
ด้านล่างคือจำนวนโปรตอนอันนี้หนูจำเอาเขามีตัวอย่างให้นะคะอย่างโปแทสเซียมปึ๊บเลขมวลอันบนคือเลขมวลค่ะลูกอันล่างคือเลขอะตอมหรือจำนวนโปรตอนเนี่ยแหละข้างล่างคือจำนวนโปรตอนค่ะลูกแสดงว่าอิเล็กตรอนจะเท่ากับโปรตอนอิเล็กตรอนจะเท่ากับโปรตอนที่มันจะมี3อันโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตอนกับอิเล็กตรอนคือตัวล่างนิวตรอนเอาตัวบนลบตัวล่างปึ๊บปึ๊บบน39ล่าง19นิวตรอนได้39ลบ19เหลือ20ค่ะคุณครูให้หนูครูค้างตรงนี้ไว้นะคะหนูงงมะดูตัวอย่างดีกว่าง่ายสุดค่ะครูค้างตรงตัวอย่างไว้เนี่ยเลขมวลเลขอะตอมโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนถ้าหนูจำได้บอกครูนะคะค่ะตรงตัวอย่างค่ะครับดูดีเดี๋ยวครูดูหน้าเด็กๆนะโอเคหรือว่าน้องไม่อยู่โอเคดูสิมันจำเยอะมากเลยนะคะลูกใช่ครับจำเยอะมากมากค่ะอาจจะเหนื่อยนิดนึงไหวไหมเดี๋ยวกูค่อยๆช่วยนะคะได้ครับถ้าอย่างอันเนี้ยมันเดี่ยวๆใช่ไหมคราวนี้ครูมาเข้าสารประกอบค่ะสารประกอบก็เอาไอ้พวกเนี้ยที่เดี๋ยวมารวมกันภาษาอังกฤษคือ compound นะคะก็คือเอาอีอย่างละหนึ่งเนี่ยมาบวกกันนะคะรวมกันตั้งแต่สองชนิดอย่างเช่นถ้าหนูเห็นดูน้ำนะคะลูกน้ำเราอ่ะมันไม่ใช่มีแค่ไฮโดรเจนนะมันมีออกซิเจนด้วยถ้าคุณครูจะเขียนรูปน้ำนะน้ำจะเป็น H2O1 มันจะเป็นอย่างเงี้ย O แล้วก็มี HH น้ำน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจน2ออกซิเจน1ค่ะน้ำ1จุดอ่ะน้ำ1จุดมันเยอะมากเลยประกอบด้วยออกซิเจนที่ไว้หายใจอ่ะนะ1แล้วก็มีไฮโดรเจนที่ทำให้ลูกโป่งลอยได้อีก2น้ำประกอบด้วยตัวนี้ค่ะแล้วตัวอื่นๆก็มีอีกเยอะแยะเลยนะคะธาตุอันที่เราหายใจนะคะมีตั้ง2อะตอมแน่ออกซิเจนเราคอลีนที่ใส่สระว่ายน้ำสารคอลีนที่ใส่สระว่ายน้ำมีตั้ง2อะตอมแน่ค่ะออกซิเจนหายใจเนาะคอลีนสระว่ายน้ำค่ะถ้าเกิดว่าเป็นอากาศเสียลูกเวลาต้นไม้เขาแบบหายใจปุ๊บมันจะปล่อยอากาศเสียออกมามีคาร์บอน1ค่ะออกซิเจน2 CO2 CO2 ถ้าเกิดว่าอากาศเสียมี C แล้วก็มี O2 ถ้าแอลกอฮอล์เหล้าค่ะเหล้าประกอบไปด้วยนี่อ่ะ C 2ตัว C คาร์บอน H ไฮโดรเจนค่ะไฮโดรเจนมี6แน่ออกซิเจน1เป็น5บวก1เป็น6ค่ะแอลกอฮอล์ยังมีต่อนะคะเกลือค่ะลูกเกลือมี2ตัวนะหนูก็ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องจำไปก่อนดูคร่าวๆน้ำตาลทรายมีเพียบเลยมีตั้ง3ตัวน้ำตาลกลูโคสหนูอะค่ะอย่างเช่นเวลาหนูน้ำตาลกลูโคสแบบไม่มีน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยค่ะน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลแบบละเอียดมีตั้ง3ตัวแน่ค่ะเหล้าคาร์บอนไดออกไซด์หินปูนในถ้ำนะคะสมมุติหนูอยู่ต่างจังหวัดหนูอยู่ภูเก็ตเวลาไปถ้ำเนี่ยตัวหินงอกหินย้อหินปูนอะมีส่วนประกอบตั้ง4ตัวแน่
CA 1 C CA 1 C แล้วก็ O 3 5เนี่ย C อย่างเช่นถ้ำหินปูนนะคะในถ้ำถ้าอยู่ภูเก็ตมี C อ๋อ CA เป็นตัวเดียวค่ะแล้วก็มี C Cat ค่ะแล้วก็มี O อีก3CA แคลเซียมค่ะแคลเซียมคาร์บอนออกซิเจนค่ะแคลเซียมคาร์บอนออกซิเจนครูกลัวไอ้นี่มันหายครูขอแคปหน้าจอแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเราเขียนไปหลายหน้าเลยเนาะอีครูส่งไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวหายแป๊บนึงนะคะหนูจะได้เอาไว้อ่านส่งไปไว้เพื่อเก็บไฟล์ไว้แต่ว่าหน้ามันเยอะอาจจะรอแป๊บเดียวนะครับน้องด้วยนะคะลูกโอเคเพียบเลยอันนี้คร่าวๆไปก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยไปเจาะละเอียดเดี๋ยวคนครูช่วยเวลาทำแบบฝึกฮะมันยากพื้นฐานนะสารประกอบก็มีใช้ความร้อนและแสงสว่างมาประกอบกันถ้าเด็กๆต้องจำตรงนี้แล้วกันสารประกอบมาใช้ความร้อนและแสงสว่างมาช่วยเช่น มีการเผาไหม้คาร์บอนไดออกไซด์ได้ความร้อนและแสงสว่างใช้ความร้อนและแสงสว่างมาช่วยยังไงมันแตกต่างกันแน่คนละสารอย่างออกซิเจนก็ไม่เหมือนกับคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนอากาศดีใช่ไหมคาร์บอนไดออกไซด์อากาศเสียมันก็ไม่เหมือนกันและมันต้องต่างกันค่ะเขาแยกได้จากที่เราจำได้แหละค่ะกระบวนทางเคมีหนูมาตัดมาหั่นมาอะไรเงี้ยมันก็จะแยกออกเป็น3อันที่ได้เรียนไปอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนค่ะมันจะมีหนูสังเกตว่าแต่ละตัวจะมีเลขคงตัวเลยเนาะอย่างน้ำมี H2Oอย่างคาร์บอนไดออกไซด์มี CO2 ส่วนใหญ่เวลาเด็กเรียนใหม่ๆเขาจะยกตัวอย่างอยู่2อันคือน้ำ H2O น้ำค่ะถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 น้ำคาร์บอนไดออกไซด์อากาศเสียนะCO2 น้ำ H2O เนี่ยหนูสังเกตมาว่ามันจะมีสัดส่วนที่คงที่มี H2 มี O1 มี C1 มี O2 สำหรับคาร์บอนไดออกไซด์มีสัดส่วนคงที่ค่ะจุดเดือดจุดหลอมเหลวอย่างน้ำมีหลอมเหลว0องศาเดือดที่100องศาเงี้ยตัวอื่นก็แล้วแต่อย่างเรามีเรียนครั้งที่แล้วเกลือมันตั้ง 1,400 อะไรเงี้ยค่ะเนาะแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันค่ะเดือดที่ 1,400 ถ้าเดี๋ยวคุณครูคอยให้หนูจากเมื่อกี้คุณครูให้เด็กๆลองจำหน้านี้นะคะหนูจำซักสองอันละกันแล้วหนูบอกคุณครูหน่อยนะว่าเอาหน้าที่เป็นไอ้นี่ก่อนละกันรูปอะเดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวไปไหนวะแป๊บนึงที่อ๋อเด็กๆจำสัญลักษณ์นี้หน่อยสิคะใครจะจำอะไรก็ได้คนละสองอันลองดูนะคะครูให้เวลาสองนาทีค่ะอันไหนง่ายก็จำอันนั้นเลยล่ะ
เราคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะรู้จักสารอะไรเราก็จำอันนั้นอือฮึครูคิดว่าเด็กๆโอเคปะคะลูกหนูจำได้สักนิดหน่อยค่ะลูกสักนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะโอเคงั้นคุณครูไปครูขอส่งอันนี้เข้าไลน์กลุ่มหนูทำให้หน่อยนะคะเอาเท่าที่จำหนูคิดว่าหนูทำจำได้โอเคแป๊บเดียวนะคะแผ่นภาพเกี่ยวกับการจำแนกอุ้ยไม่ใช่ผิดนี่โอเคอันนี้อันนี้อันเมื่อกี้แหละแต่สิ้นทิ้งการแก้ไขครูเอาเข้าลายกลุ่มแบบนี่คุณครูส่งไปให้แล้วนะคะเด็กๆทำแล้วส่งเข้าไลน์กลุ่มเหมือนเดิมค่ะลูกค่ะได้ครับได้ครับได้ครับอือฮึออกซิเจนค่ะอือออกซิเจนคุณใช่ไหมครูก็คุณเอาเท่าที่ได้แหละเดี๋ยวครูช่วยสมองลองส่งมาออกซิเจนง่ายมากอะบอกเลยคาร์บอนก็ง่ายอูแต่มันเยอะมากเลยเนาะเมื่อกี้ครับตึมเลยถ้าใครเสร็จแล้วส่งมาหน่อยนะได้ครับโอเคอย่างน้อยก็ไม่เบื่อที่ได้วาดรูปบ้างครับเคมียากเหมือนกันเนาะคุณหมอจะต้องแบบอ่านเยอะๆนะเลยเคมีแต่ว่าวิศวะก็ต้องจำนะเพราะว่าน้องต้องจำพวกน้ำมันต่างๆของเครื่องอะค่ะเครื่องยนต์หนูอยากเป็นวิศวะและมีไฟฟ้าปิโตเคมีเยอะอะไฟฟ้าปิโตเคมีเครื่องกลก่อสร้างก็มีนะคะวิศวะเดี๋ยวครูดูถ้ามีใครสองครับ
ให้เขียนทั้งหมดเลยเหรอคะไม่ค่ะเอาสักคนละ4-5อันก็ได้ค่ะลูกค่ะสี่ห้าอันพอค่ะลูกที่เราคิดว่าเราชอบเราใช้บ่อยๆค่ะห้ารูปแล้วกันห้ารูปค่ะเด็กๆส่งมาให้ครูดูได้มะอยากเห็นศิลปะของแต่ละคนออกซิเจนง่ายมากค่ะคาร์บอนง่ายง่ายที่เขียนเป็นตัวอักษรครูก็จำไม่ค่อยได้ออกซิเจนคาร์บอนครูจำได้ในตัวเจนง่ายดีปลอดก็สวยดีนะไอ้กรรมฐานก็แค่แบ่งเหมือนเศษส่วนเลยเดี๋ยวครูจะดูนะ5อันของแต่ละคนมีอะไรบ้าง1 2 3 4เอา5อัน
มาแล้วโหงามมากเลยอ่ะเดี๋ยวตรวจเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดึงแป๊บนึงยกเลยในตัวในตัวเจนในตัวเจนจะแบ่งครึ่งอ่ะเดี๋ยวกูเขียนไปในของหนูเลยแต่ไม่รู้กูแชร์ยังเดี๋ยวแป๊บนึงแชร์แล้วค่ะเห็นรูปของหนูใช่ไหมค่ะงั้นโอเคแล้วในตัวเจนจะแบ่งครึ่งค่ะออกซิเจนธรรมดากลมๆเวลาจำนะคะไฮโดรเจนไฮโดรเจนหนูอยู่ตรงกลางค่ะมีเขาเรียกอะไรนะจุดตรงกลางจุดดำตรงกลางปลอดปลอดท่าทางหนูจะพลาดนิดนึงตะกั่วตะกั่วเป็นตัวแอลปลอดมันจะเป็นดาวอะค่ะลูกเดี๋ยวคุณครูอาจจะวาดไม่สวยนะมันจะเป็นประมาณนี้ปลอดจะเป็นยึกยึกยึกอะไรเงี้ยค่ะแต่ครูอาจจะวาดไม่สวยเท่าไหร่นะคะประมาณนี้นะคะปลอดตรงนี้ดำดำอะครูเดี๋ยวครูใส่สีดำดำดำเนี้ยค่ะเหรอระหว่างตรงนี้จะดำดำโอเคคุณครูใส่สีเต็ม5นะคะรอของพี่วิ่งมาอ๋อโอเคค่ะได้ยืมเดี๋ยวคุณครูรอนะโอเคระหว่างนี้คุณครูก็ไปสอนเพิ่มนะคะลูกเดี๋ยวพี่ส่งมาให้คุณครูดูนะถ้าพี่ส่งมาครูจะเข้าไปต่อเราไปถึงหน้านี้โอ้ยอยู่ไหนไม่รู้วันนี้เราจะต้องทำโอเคพื้นฐานไปแล้วอันนี้เราน่าจะสอนไปแล้วนะคะธาตุและสารประกอบโอ้เดี๋ยวครูจะให้ทำตรงนี้เหมือนเดิมแหละโอ้แต่ว่าทำไปพร้อมกันดีกว่าโอเคน้องเดี๋ยวนะน้องผู้ชายใกล้เสร็จยังครับลูกค่ะเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวรอ น้องกำลังว่าอยู่อันงั้นครูไปเปิดหน้านี้ให้เด็กๆดูนะคะว่าครูจะให้ใส่แค่สัญลักษณ์ของธาตุพอถ้าชื่อครูคิดว่ามันยากครูจะให้ใส่สัญลักษณ์ของธาตุสัญลักษณ์ของธาตุคือตรงนี้นะคะเด็กๆลองดูเดี๋ยวครูจะค้างไว้ให้ดูไหนวะหาไม่เจอหน้านี้เอาแค่ตรงเนี้ยเอาแค่ที่ครูวงสีเขียวเดี๋ยวเขียนให้เพราะว่ามันจำไม่ได้จำยากเหมือนกันเนาะครูจะให้จำแค่ตรงนี้ค่ะเนาะสัญลักษณ์ของธาตุเขียนไม่ติดแป๊บนึงเอ้ยเอานี่ก็ได้สัญลักษณ์ของธาตุเด็กๆจำอันนี้นะคะจำชื่อภาษาไทยแล้วก็จำสัญลักษณ์ของธาตุนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าครูตรวจของ
พี่เสร็จเดี๋ยวเรามาทำต่อกันนะคะทองแดง CU เหล็ก FE เงิน AG ดีบุก SN โพแทสเซียม K โซเดียม NA พลวง SB ทอง AU ค่ะก็คือถ้าวาดรูปใช่ไหมมันก็จะยากไงเขาก็เปลี่ยนใหม่เขามามีตั้งร้อยกว่าอันจำไม่ได้เขาก็อ่ะเอามาเอาอันที่สำคัญสำคัญมาใส่ตัวภาษาอังกฤษค่ะลูกค่ะอ๋อครูรู้แล้วของพี่ไม่มีมีสลักถ้าหนูคิดว่าหนูพอจำได้หนูบอกครูนะคะค่ะทองแดงเหล็กเงินดีบุกโพแทสเซียมโซเดียมพวงทองแล้วก็สัญลักษณ์ของมันตัวย่อค่ะอือฮึงั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยคุณครูหน่อยนะเดี๋ยวทำไปพร้อมกันนะคะใครคิดออกบอกหน่อยนะชื่อภาษาไทยกับสัญลักษณ์ให้เอาแค่สัญลักษณ์ของธาตุกรรมฐานตัวย่อคืออะไรคะลูกใครตอบได้บ้างมันมีอยู่ในอัลบั้มนะใบคุณครูใส่ไว้ในอัลบั้มด้วยนี่หนูหาเจอเปล่าก็มาถันเดี๋ยวครูใส่ชื่อภาษาอังกฤษให้นะเด็กๆเพื่อเด็กๆคิดอ๋อซันเฟอร์อ๋อซันเฟอร์ตัวย่อตัว S โอเคมาโอเคเยี่ยมค่ะ NA มาจากชื่อภาษาไทยคืออะไรอ่ะมีในอันที่เราดูมากี่คันหรือกรรมฐานซันเฟอร์อันนี้ผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตโมโนโซเดียมกลูตาเมตโซเดียมภาษาไทยโซเดียมนะคะเด็กๆใครจำปลอดได้บ้างโอ้แต่มันยากเนาะงั้นคุณครูบอกให้นะคะเนาะ HG โพแทสเซียม K ฟอสฟอร์ CL คอลีนอันนี้สระว่ายน้ำนะคะเด็กๆฟอสฟอรัส P FE คือเหล็กมันยากมันยากสารหนู AS เขียวครูจะเขียนสวยๆนะยากเนาะยากเอาไงเดี๋ยวถ้าอีกรอบเด็กๆ ก็จำได้แหละดีบุก SN ค่ะตะกั่ว PB ตะกั่วเดี๋ยวนานๆเดี๋ยวครูมาซ้ำให้อีกรอบค่ะโหอันนี้ง่าย
ธาตุสารประกอบของผสมอันนี้เด็กๆน่าจะช่วยครูได้อากาศเป็นอะไรค่ะอันนี้นะคะหนูเห็นหน้าจอไหมคะค่ะเดี๋ยวครูไปดูดิแป๊บนึงเดี๋ยวครูแชร์ให้ใหม่นะคะเริ่มถ่ายทอดแล้วเด็กๆเห็นหน้าจอไหมคะเขาบอกว่าให้พิจารณาสารที่กำหนดให้กดถูกให้ตรงกับประเภทของสารนั้นๆสารแล้วเขาให้เลือกว่าเป็นธาตุเป็นสารประกอบหรือว่าเป็นของผสมค่ะลูกค่ะครูเริ่มต้นที่อากาศใครตอบได้บ้างว่าเป็นธาตุสารประกอบหรือของผสมค่ะเด็กๆเลือกอะไรดีนะน้ำค่ะอากาศอะค่ะหนูเลือกว่าอากาศเป็นธาตุเป็นสารประกอบหรือว่าเป็นของผสมประมาณนี้ค่ะลูกถ้าธาตุก็คือเดียวสารประกอบก็ยังสารประกอบก็คือแค่อาจจะเป็นแบบอาที่ครูบอกว่าเป็น H2O อะน้ำอะ H2O ที่เราดูกันส่วนของผสมก็เช่นอากาศอะหนูว่ามันประกอบด้วยอะไรเยอะมะไหนจะฝุ่นควันไหนจะออกซิเจนไหนจะคาร์บอนไดออกไซด์อากาศเป็นของผสมค่ะลูกอากาศเป็นของผสมสารประกอบกับธาตุแค่เดียวตัวนี้เป็นของผสมนะคะงั้นถัดมาเด็กๆช่วยบอกครูหน่อยน้ำเป็นอะไรอ่ะเราเด็กๆลองเลือกดูนะคะค่ะเดี๋ยวครูบอกให้ถูกไหมถูกค่ะน้ำธาตุป่ะสารประกอบค่ะหุ้ยเก่งค่ะมันมา H2O1 ค่ะเยี่ยมเลยอ่ะทองแดงค่ะลูกธาตุค่ะธาตุก็แค่เมื่อกี้ CU เนาะค่ะเพชรผสมอันเนี้ยเพชรเป็นสารประกอบเดี๋ยวเด็กๆโน้ตไว้นะเพชรเป็นแค่สารประกอบค่ะก็ไอ้สูตรโมเลกุลครูยังไม่ให้จำละกันน้ำนมค่ะผสมอุ้ยถูกค่ะมีข้อเดียวปลอดค่ะลูกเมื่อกี้เราท่องอยู่เนาะค่ะปลอดเป็นค่ะน้ำทะเลของผสมน้ำทะเลด่างทับทิมด่างทับน้ำทะเลเป็นของผสมแน่ด่างทับทิมด่างทับทิมเป็นสารประกอบเดี๋ยวหนูจำไว้นะคะลูกค่ะด่างทับทิมเป็นสารประกอบแอมโมเนียค่ะธาตุผลิตก็เป็นธาตุแอมโมเนียเป็นสารประกอบนะคะเนาะมี3อันเนาะเพชรด่างทับทิมแอมโมเนียเป็นสารประกอบเหล็กเป็นธาตุค่ะเหล็กเป็นธาตุค่ะคุณครูอันนี้อย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวค่อยให้ทำนะคะการนำไปใช้ไปโอเคอย่าเพิ่งดีกว่าครูจะส่งให้เด็กๆไปทำ10ข้อนี้เด็กๆทำแล้วส่งให้ครูแล้วหนูก็ไปพักได้นะคะใครส่งเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะมาเฉลยให้ข้อ1ถึงข้อไอ้นี่นะคะลูกข้อ1ถึงข้อ10ค่ะถ้าใครเด็กๆกากบาทแล้วก็ส่งมาให้ครูนะพรุ่งนี้ครูเฉลยให้ถ้าสมมุติใครส่งเสร็จแล้วไปพักได้ค
ครูส่งไปให้ในไลน์กลุ่มแล้วนะคะค่ะมี10 ข้อค่ะกากบาทมาให้หน่อยค่ะลูก